คือภาพเหตุการณ์ที่บอกถึงครับมีการของกลุ่มรปช.จำนวนหนึ่งวิ่งมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับและแจ้งว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS อย่างที่เห็นในภาพนะครับแต่จากการสังเกตของทีมข่าวก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับแต่กลุ่มรปช.หลายคนนั้นยืนยันนะครับว่าเห็นคนอยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS จริงๆทางที่ช่างภาพเราเขาก็พยายามที่จะเก็บภาพแต่ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวนั้นนะครับจากนั้นก็มีเสียงดังคล้ายเสียงปืนซึ่งเห็นว่ามีการจุดพลุจากกาดด้วยนะครับดังขึ้นหลายต่อหลายนัดประมาณมากกว่า10นัดนะครับจนทำให้เกิดความวุ่นวายทุกคนต้องไปหลบอยู่ในพื้นที่ด้านใต้เวทีและใต้โต๊ะต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่ด้านหลังเวทีขณะที่ในบริเวณในเวลานั้นนะครับบนเวทีแกนนำเองก็โดนตะคุบตัวลงจากเวทีครับอันนี้คือภาพของควันสีเขียวนะครับที่ลอยลงมาหลังจากเหตุเกิดขึ้นประมาณ10นาทีซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าลอยลงมาได้อย่างไรแต่ว่าลอยลงมาจากด้านบนหลังคาของพื้นที่ด้านหลังเวทีนะครับจนทำให้คนที่หลบอยู่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ใต้พื้นที่หลังเวทีต้องหลบออกไปอีกจุดนึงเพราะว่าควันนั้นมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับเพราะแกนนำที่โดนกาดตะคุบตัวลงจากหลังเวทีก็มีนายจตุพรพรมพันธ์นายขวัญชัยภัยพันนาครับซึ่งผู้ชุมนุมเองก็ยังคงแตกตื่นเป็นจำนวนมากนะครับมีผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นพยายามที่จะเข้าไปหลบในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโดยรอบนะครับโดยอาการที่จะมีการพังเข้าไปแต่ล่าสุดนั้นกาดก็สามารถที่จะห้ามปรามไว้ได้และแกนนำก็ห้ามปรามอยู่ว่าถ้าเกิดใครพังห้างสรรพสินค้าเข้าไปจะถือว่าเป็นกลุ่มแดงเทียมครับหลายคนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วยังคงระแวงกับพื้นที่ด้านบนของรถไฟฟ้า BTSมีการชี้ให้เห็นถึงจุดนั้นกันอย่างต่อเนื่องนะครับและบางคนถึงกับมีการสวดภาวนาจนแกนนำนั้นต้องมีการให้พระสงฆ์ขึ้นไปอยู่บนเวทีนะครับเพื่อที่จะสวดมนต์ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในความสงบและระงับสถานการณ์ครับซึ่งหลังจากพระสงฆ์สวดมนต์นั้นสถานการณ์ก็กลับสู่สภาวะปกติหลังจากนั้นนายจตุพรพรมพันธ์กลับมาขึ้นเวทีโดยยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นทหารยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ทำให้ผู้ชุมนุมนั้นสงบลงแต่แกนนำเองส่วนใหญ่นั้นจะหลบไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมที่อยู่ด้านหลังเวทีพร้อมกับการมีการรักษาความปลอดภัยของกาดอย่างเข้มงวดส่วนนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับมีการนำตัวคนเจ็บทยอยส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นระยะซึ่งเป็นคนเจ็บจากกลุ่มรปช.จากการปะทะกับฝ่ายทหารที่แยกสารแดงและสวนลุมพินีนะครับโดยล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าคนเจ็บที่นำมาส่งตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมีทั้งหมด15รายแล้วโดยทางแพทย์ยังไม่ยืนยันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตหรือไม่แต่มีรายงานข่าวว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตอยู่บ้างนะครับนี่ก็เป็นคนเจ็บอีกคนนึงครับซึ่งเป็นกาดของกลุ่มรปช.ด้วยนะครับจนถึงขณะนี้การนำตัวคนเจ็บมาที่โรงพยาบาลตำรวจก็ยังคงมีเข้ามามีรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่เป็นภาพในช่วงก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนะครับซึ่งนายจตุพรพรหมพันธ์นายแพทย์เวงโตจีดากาและแกนนำรปช.นั้นร่วมกันยืนไว้อาลัยบนเวทีหลังจากมีการแจ้งและมีการนำร่างของชายคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นศพของกลุ่มรปช.นะครับขึ้นมาบนเวทีและมีการให้ผู้ชุมนุมยืนไว้อาลัยซึ่งขณะนี้การเปิดเพลงยืนไว้อาลัยนั้นทำไปแล้ว4รอบนะครับนี่คือบรรยากาศของแกนนำก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นนะครับซึ่งแกนนำบางคนก็มีการใส่เสื้อเกราะกันกระสุนด้วยในช่วงเย็นของวันนี้หลังจากที่มีการเกิดเหตุตลอดปะทะกับฝ่ายทหารมาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะนายอริสมันพงษ์เรืองรองซึ่งหลายคนก็คาดการณ์ว่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญนะครับถ้าเกิดหากจะมีการเข้าจับกลุ่มตัวแกนนำส่วนนายอารีไกรนารานะครับหัวหน้ากาดของกลุ่มรปช.บอกกับทีวีไทยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุทั้งหมดนะครับว่าขณะนี้ได้กำชับแกนนำทุกคนว่าไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่ด้านหลังเวทีโดยเด็ดขาดหลังจากที่เกิดเหตุยิงพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสด็จแดงเมื่อวานนี้นะครับโดยถ้าเกิดจะมีบางคนออกไปพื้นที่ด้านหลังเวทีนั้นออกไปเตือนเยี่ยมกาดก็จะต้องไปโดยไม่เป็นเหตุเอิกเอิกคือไปโดยไม่มีผู้ติดตามไปเป็นจำนวนมากและไม่ให้เป็นที่สังเกตได้เด่นชัดนะครับและขณะนี้เองก็มีการเพิ่มจำนวนกาดที่รักษาความปลอดภัยให้กับแกนนำแต่ละคนโดยแกนนำแต่ละคนนั้นจะเลือกกาดเป็นของตัวเองด้วยครับนี่คือสถานการณ์ความวุ่นวายล่าสุดทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้านหลังเวที
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์นั้นกลับสู่ความสงบแล้วโดยแกนนำบนเวทีนั้นสามารถที่จะควบคุมความสงบของผู้ชุมนุมไว้ได้แต่ที่ก่อนหน้านี้ผู้ชุมนุมนั้นมีอาการขวัญเสียและแตกตื่นอย่างชัดเจนครับคุณเปียวเบนามัยครับค่ะขอบคุณคุณสถาพรค่ะส่วนที่อีกบริเวณนึงนะคะก็คือที่บริเวณศาลาแดงผู้สื่อข่าวของเราอยู่ตรงนั้นอีกหลายทีมนะคะและรายงานเข้ามาล่าสุดบอกว่าเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นบริเวณถนนสีลมใกล้ๆกับอาคารสีลมคอมเพล็กซ์นะคะเราจะไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้กับคุณวิรยุทธ์วิริยะสัจจิตค่ะรายงานมาจากบริเวณแยกศาลาแดงนะคะคุณวิรยุทธ์คะเชิญค่ะครับคุณปวินมานายคุณปวินมายครับเกิดเหตุรุนแรงขึ้นที่บริเวณแยกศาลาแดงนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้สถานการณ์ก็ยังเกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับหลังได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดไม่ต่ำกว่า5ครั้งครับเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้งที่บริเวณใต้สะพานข้ามแยกศาลาแดงฝั่งอาคารหน้าอาคารอื้อจือเหลียงนะครับเมื่อเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมาส่งผลให้ชายชุดดำคนนี้นะครับต้องหลบอยู่ใต้ตู้โทรศัพท์สาธารณะขณะเดียวกันนะครับก็มีชายอีกคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาขวานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเรียกให้ชายคนดังกล่าวหลบกระสุนปืนและเข้าช่วยเหลือด้วยการปฐมพยาบาลและเร่งนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงท่ามกลางการร้องขอของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ฝ่ายที่ใช้อาวุธปืนหยุดยิงเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับและภาพที่เห็นต่อจากนี้คือทหารที่ปืนที่นำปืนมาประทับที่บ่านะครับอยู่บนเกาะกลางถนนพระรามที่4และยิงปืนใส่ไปในวิถีทางตรงนะครับหลายนัดขณะเดียวกันนะครับก็มีช่างภาพจากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV นายวิเชียรหลงระเริงได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาต้องหลบกระสุนปืนอยู่ด้านหน้ารถยนต์นะครับแต่ยังคงทำหน้าที่ถ่ายภาพการอาการบาดเจ็บของตัวเองอยู่และนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ชายชะกัน2คนนะครับคนหนึ่งสวมหมวกไหมพรมแบบไอ้โม่งนะครับนำน้ำมันราดใส่ยางรถยนต์ก่อนจุดไฟเผาและกลิ้งยางรถยนต์ที่ติดไฟลงมาจากสะพานข้ามแยกศาลาแดงเพื่ออำพรางตัวเองครับอย่างที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะครับที่บริเวณแยกศาลาแดงฝั่งถนนสีลมส่งผลให้ป้ายบิลบอร์ดบริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันสีลมนะครับได้รับความเสียหายซึ่งจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่ทหารประจำการอยู่บนสกายวอล์กฝั่งถนนสีลมครับค่ะขอบคุณคุณวิรยุทธ์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันนั้นก็อยู่ระหว่างที่สอชนั้นได้มีปฏิบัติการที่กดดันผู้ชุมนุมนะคะด้วยการปิดถนนแล้วก็ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งด่านปิดล้อมกดดันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับการชุมนุมที่บริเวณแยกหมอเหลงราชปรารภราชดำริและมาถึงแยกประตูน้ำก็เป็นไปตามคำสั่งของสอชนะคะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ทหารและผู้ชุมนุมก็ยังคงเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องค่ะเราจะไปตรวจสอบอีกจุดนึงนะคะคุณสวภาชาติก้อนอยู่ที่บริเวณโรงแรมใบหยกสกาย2นะคะคุณสวภาเชิญค่ะค่ะคุณบุญนามัยคะสำหรับสถานการณ์ที่บริเวณประตูน้ำจนถึงขณะนี้นะคะยังถือว่าเป็นไปด้วยความตรึงเครียดค่ะหลังจากทางเจ้าหน้าที่ทหารและทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังคงมีการเผชิญหน้ากันต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะค่ะผ่านมากว่า2ชั่วโมงนะคะหลังจากสถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและกลุ่มผู้ชุมนุมที่ได้ผ่อนคลายลงตั้งแต่เมื่อเวลา 17:00 นค่ะแต่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นก็ยังคงปักหลักที่บริเวณหน้าโรงแรมอินทรานะคะและมีการตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงมีการยิงหนังสติ๊กใส่เจ้าหน้าที่ที่ยืนประจำการอยู่2ข้างทางบนถนนราช
ชปารบค่ะทำให้บางช่วงนั้นทหารต้องใช้ปืน N76 ยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่กลุ่มผู้ชุมนุมให้หยุดพฤติกรรมโดยมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ค่ะได้มีการเผายางรถยนต์ค่ะทำให้ตอนนี้เกิดควันดำนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณถนนราชปารบค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามากดดันกลุ่มผู้ชุมนุมจนถอยร่นไปได้บางส่วนก็ได้มีการนำรั้วลวดหนามมากั้นขวางถนนราชปารภเอาไว้บริเวณด้านหน้าโรงแรมอินทราค่ะเพื่อไปให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นรุกเข้ามาในพื้นที่ของทหารซึ่งมีระยะห่างนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ300เมตรค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ทหารนั้นนะคะได้พยายามที่จะชี้แจงผ่านเครื่องขยายเสียงในการทำความเข้าใจกับประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุมต่อการเข้ามาในพื้นที่วันนี้เพื่อต้องการมารักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยขอให้ประชาชนนั้นอยู่ในบ้านพักเนื่องจากสถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายภายในค่ำคืนนี้ตลอดจนไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะและยังคงไม่ปลอดภัยกับมือที่3ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้นะคะซึ่งถือว่าสถานการณ์ในค่ำคืนนี้เป็นอีกจุดนึงค่ะที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะค่ะขอบคุณคุณสมภาค่ะ